สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานออกร้านคณะปริยาทูตประจำปี2561วันนี้เวลา 8:35 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานออกร้านคณะปริยาทูตประจำปี2561ซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับคณะปริยาทูตและสถานทูตประเทศต่างๆประจำประเทศไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่51ระหว่างวันที่24 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2561ภายใต้แนวคิดร่วมฉลอง125 ปีสภากาชาดไทยร้อยดวงใจส่งต่อการให้ที่งดงามภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากร้านในโครงการส่วนพระองค์อาทิร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าร้านภูฟ้าโครงการหลวงดอยคำมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงรวมถึงมีการออกร้านจากสถานทูตต่างๆกว่า53ประเทศโดยคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพและมีชื่อเสียงมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษอาทิตุ๊กตาแม่ลูกดกกล่องไม้ลักเกอร์เครื่องเผาจุเซลจากสหพันธรัฐรัสเซียเครื่องประดับคริสตัลช็อกโกแลตและผงโกโก้จากประเทศเบลเยียมปลาแซลมอนจากประเทศนอร์เวย์แยมน้ำผึ้งน้ำแร่และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากประเทศภูฏานนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายกระเป๋าหมวกเสื้อร่มและพวงกุญแจที่ระลึกครบ125 ปีสภากาชาดไทยอีกด้วยทางนี้รายได้จากการจัดงานจะนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมผู้ประสบภัยและผู้ได้รับความทุกข์ยากทั่วประเทศในโครงการต่างๆอาทิโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่นๆตลอดจนโครงการแว่นสายตาสภากาชาดไทยเพื่อนนักเรียนในชนบทเวลา 14:12 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังศักดิ์ปทุมเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเจิมเทียนรุ่งเนื่องในการพระราชกุศลมาฆบูชาพุทธศักราช2561เพื่อเชิญไปจุดบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวง6พระอารามคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดปวรนิเวศวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติซึ่งในปีนี้วันมาฆบูชาตรงกับวันพระหัสบดีที่1มีนาคมขึ้น15ค่ำเดือน4สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2561เวลา 10:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอินเดียซึ่งช้ากว่าประเทศไทย1 ชั่วโมง 30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Zero เมืองนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียโดยมีนางปูนำเคตรปานสิงห์ผู้อำนวยการสำนักงานนายแพทย์ทักษพลธรรมรังสีผู้อำนวยการด้านโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานเฝ้ารับเสด็จ
ในการนี้ส่งเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ WHO Sierra ในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกเพื่อสรุปผลงานตามกรอบระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2557ถึง2560และพิจารณาความร่วมมือตามแผนดำเนินงานรอบปี2561ถึง2564อันนำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลกตั้งแต่ปี2548โดยดำเนินงานพัฒนาบุคลากรและงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องในรอบ4ปีที่ผ่านมาได้จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรณสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า200คนจาก30ประเทศรวมทั้งได้เดินทางไปจัดการอบรมบุคลากรด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยงจากการได้รับสัมผัสสารเคมีที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามราชอาณาจักรภูฏานและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาซึ่งนับได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากโดยเฉพาะที่ราชอาณาจักรภูฏานทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปฝึกฝนจนเชี่ยวชาญสามารถเปิดอบรมบุคลากรภายในประเทศแล้ว3ครั้งมีผู้เข้ารับการอบรมรวม66คนโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ EDLT สำหรับการจัดอบรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายส่วนด้านการวิจัยได้เน้นศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อมในเด็กซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารเคมีโดยศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่างๆประกอบด้วยมลพิษทางอากาศสารหนูในน้ำดื่มผ่านคันมันดาและสารเคมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีราชาจันดราเมืองเจนไนสาธารณรัฐอินเดียซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมืออีกแห่งหนึ่งขององค์การอนามัยโลกเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความเชี่ยวชาญและวิธีเฝ้าระวังจากการได้รับสัมผัสสารเคมีในขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำรัสถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกในการขยายการดำเนินการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในคนด้วยทรงเล็งเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญของชาติและมีพระปณิธานให้อัตราการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายใน3ปีข้างหน้าสอดคล้องกับนโยบายขององค์การอนามัยโลกที่มองว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคเขตร้อนที่มีอันตรายในระดับต้นๆและเป็นภัยต่อประชาชนในประเทศกำลังพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกาพร้อมกันนี้องค์การอนามัยโลกได้วางเป้าหมายในการขจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี2573โดยชื่นชมประเทศไทยว่าเป็นตัวอย่างที่สำคัญและประสบความสำเร็จในการลดอัตราการเสียชีวิตของคนจากโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงมีพระดำริในการจัดสร้างศูนย์พักพิงให้สุนัขจรจัดทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ดีพร้อมเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมด้านการบริการจัดการรวมถึงการรับสุนัขไปเลี้ยงด้วย Thailand have 77 provinces but we will group them up as five provinces per one group, and we will build a sort of living quarter for the dogs with no home, and we will vaccinate them every year, and we will sterilize them, both male and female, but they will live comfortably because I have looked, the compound looks so beautiful. So right now two units are going to open.
สำหรับการเสด็จไปส่งเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในครั้งนี้มีการประชุมทั้งระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานวิชาการระดับสูงและระดับผู้บริหารเพื่อให้การดำเนินงานที่กำลังจะเกิดขึ้นตามแผนงานปี2561ถึง2564บรรลุตามวัตถุประสงค์การเสริมสร้างศักยภาพด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยจากสารเคมีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติต่อไปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์วันนี้เวลา 18:30 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ทรงเปิดชมรมทูบีนัมเบอร์วันและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ซึ่งได้น้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีนัมเบอร์วันมาเป็นแนวทางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาโดยสนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมมุ่งเน้นให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดส่งเสริมให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถตามความถนัดและความสนใจพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีมีการทำงานเป็นทีมการคิดอย่างมีระบบมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมโดยชมรมทบีนัมเบอร์วันได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2558ส่งผลให้สมาชิกได้ร่วมทำสิ่งที่ดีดีสิ่งที่ดีดีที่สร้างสรรค์กล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นและเกิดความภาคภูมิใจในตนเองส่วนศูนย์เพื่อนใจทบีนัมเบอร์วันมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการพัฒนา EQ และกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นแบบพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนเช่นการฝึกอาชีพได้แก่การทำเครื่องประดับไทยและการทำครีมบำรุงจากข้าวและมะขามโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการทูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งดำเนินโครงการมากว่า15ปีโดยได้จัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันครอบคลุมทั้ง17อำเภอภายใต้จุดมุ่งหมายของการดำเนินงานคือสร้างเยาวชนคนดีสีสุรินทร์เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์อยู่ในสถานะจังหวัดทูบีนัมเบอร์วันรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1มีเยาวชนอายุ10ถึง24ปีทั้งสิ้น 317,916 คนเป็นสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ100และในวันนี้ได้จัดมหกรรมรวมพลสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมในโครงการจัดแสดงผลงานของชมรม15แห่งและเพิ่มพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนได้เรียนรู้ในกิจกรรมสร้างสุขและมินิคอนเสิร์ตมีเยาวชนเข้าร่วมกว่า 18,000 คนในการนี้ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินสมทบทุนโครงการและได้พระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขานุการโครงการพร้อมทั้งได้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกรวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆแก่สมาชิกทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และสมาชิกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ต่อจากนั้นทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันร่วมกับทูบีนัมเบอร์วันไอดอลมาเข้าไม่ท้อแท้มีกำลังใจของหนูความฝันของหนูเลิกเกี่ยวข้องเลิกเสพพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตเสด็จไปประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจำปีการศึกษา2560
วันนี้เวลา 15:51 นาทีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธิดาดามาศเสด็จไปยังมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพประจำปีการศึกษา2560โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น995คนโอกาสนี้ประธานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่าการที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางด้านความรู้คุณธรรมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นนับเป็นที่น่ายินดีเพราะการจัดการศึกษาที่เน้นเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาของสถาบันได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์ดังนั้นท่านทั้งหลายซึ่งเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ต่างสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับแล้วจึงถือได้ว่าเป็นบัณฑิตผู้มีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปดำเนินชีวิตประกอบกิจการงานและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ส่วนรวมทุกคนควรประพฤติตนปฏิบัติงานให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นโดยรู้จักวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะหน้าที่ด้วยการยึดมั่นอยู่แต่ในความดีความถูกต้องทั้งตั้งใจทำงานอย่างเต็มกำลังสติปัญญาด้วยความมานะบากบั่นความเอาใจใส่และความพินิจพิเคราะห์ท่วนทีเพราะการประพฤติตนปฏิบัติงานได้ดังนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมแต่ละคนให้ได้รับความนิยมยกย่องเชื่อถือแล้วยังจะเป็นทางนำไปสู่ความสำเร็จสมปรารถนาในชีวิตและกิจการงานอันจะก่อให้เกิดความรุ่งเรืองก้าวหน้าและความร่มเย็นเป็นสุขที่ยั่งยืนแก่ตนสังคมและประเทศชาติตลอดไปอีกด้วยมันเป็นหน้าที่มหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่นได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตหรือว่าเป็นบัณฑิตผู้มีการงานได้เป็นกำลังสำคัญองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยวันนี้เวลา 14:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ24 กุมภาพันธ์ 2560พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24 กุมภาพันธ์ 2310และเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่7 กันยายน 2352ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรควบคู่การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทรงเป็นยอดกวีด้านการแต่งบทละครทั้งละครในและละครนอกซึ่งในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยจะผิดน้อยก็ให้ทรงแทนจะลงองคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวซึ่งที่ผ่านมามีประชาชนสนใจเข้าชมงานแล้วมากกว่า 400,000 คนวันนี้เวลา 17:55 นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนรวมทั้งให้ประชาชนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ผ่านพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและประเทศชาติไทยมีความเจริญตราบจนทุกวันนี้ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมชมงานแล้วจำนวนกว่า 400,000 คนในการนี้องคมนตรีได้ถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมต่างๆอาทิการสาธิตงานฝีมือจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโดยจัดแสดงงานฝีมือในราชสำนักที่หาชมได้ยาก
ถ่ายภาพย้อนยุคและได้เลือกซื้อสินค้าและอาหารจากร้านค้าในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญต่างๆอาทิร้านจิตอาสา904จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นเสื้อโปโลกระเป๋าจิตอาสาสมุดบันทึกและบัตรอวยพรนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมสอยกระปรพฤกต้นโพเงินโพทองราคาใบละ25บาทและมีการจำหน่ายสลากการกุศลราคาใบละ129บาทโดยมีรถยนต์เป็นรางวัลใหญ่ถึง3รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งรายได้จากการจัดงานโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในการพระราชกุศลบำบัดทุกข์บำรุงสุขช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติและเหตุการณ์ต่างๆทั่วประเทศสำหรับการแสดงบนเวทีใหญ่วันนี้เป็นการแสดงลิเกชัยยามิตรชัยเรื่องจันทโครบโดยสมาคมลิเกแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมส่วนกิจกรรมโครงการจิตอาสาพาทัวร์ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชประสงค์ให้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและผู้สูงอายุจากสถานสงเคราะห์ต่างๆได้มีโอกาสเข้าร่วมงานได้มีความสุขและร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในวันนี้มีคณะจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดีชายเข้าเที่ยวชมงานสำหรับประชาชนที่สนใจสามารถแต่งกายด้วยชุดไทยย้อนยุคหรือชุดสุภาพเข้าชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวได้ไปจนถึงวันที่11มีนาคมนี้ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดนครพนมรวมพลังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุวันนี้ที่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุหมู่ที่1บ้านหนองบัวตำบลกุรุคุอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมนายเอกราชมณีกันนายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยพลตรีสมชายคันพาฉายผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นำกำลังพลจากมณฑลทหารบกที่210และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดและปรับโรงภูมิทัศน์ด้วยการปรับสภาพพื้นผิวสนามฟุตบอลใหม่ตัดหญ้าเก็บกวาดขยะและกิ่งไม้และทำความสะอาดภายในโรงยิมและบริเวณโดยรอบสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุสำหรับสนามกีฬาของกรมพละศึกษาสร้างขึ้นเพื่อใช้ในงานการแข่งขันกีฬาของกรมพละศึกษาหลังจากไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานกรมพละศึกษาจึงจะส่งมอบให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุรุคุเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมของคนในชุมชนต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาฤกษ์สนันท์สวัสดีค่ะแต่เราจะส่งท้ายข่าวพัก